จอ GPS ในรถลุงพลลั่นไม่อยากเจอเจ้าของถ้าเจอเดี๋ยวจะไม่ได้เตะแค่กล่อง GPS เตะอะไรอ่ะลุงเตะมึงมั้งเอ็มแฮ่ทั้งถึงขั้นมีการติด GPS ในรถกันดูหนังฮอลลีวูดเยอะไปหรอวะแน่ๆสายเผือกทั้งหลายอยากรู้เรื่องแล้วดิเดี๋ยวผมเอ็มพีระดลเนี่ยจะมาขยี้กระแสให้รู้เรื่องแบบเจาะลึกแบบมันๆกันไปเลยแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์ช่องเอ็มพีระดลและกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับรวมถึงในเพจเอ็มพีระดลด้วยไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะช่วยหน่อยได้เปล่าเรื่องราวก็มีอยู่ว่านะครับก่อนหน้านี้ที่ลุงพลเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยของคดีฆ่าน้องชมพู่อ่ะมันก็มีผู้หวังดีเนี่ยมาติดกล้องติดอะไรให้ที่บ้านและที่รถเพื่อปกป้องลุงพลกับป้าแตนเนี่ยตอนที่จะมีคนมากล่าวหาว่าลุงเนี่ยเป็นคนฆ่าน้องชมพู่ไอ้คนมาติดก็ไอ้หมอปลานั่นแหละแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยลุงพลกับป้าแตนก็เกิดไม่ลงรอยกับหมอปลาซะงั้นไม่รู้เกิดจากเรื่องเชี่ยอะไรมั้งลุงพลกับป้าแตนก็เลยมาปรึกษากันว่าเอ๊ะการติดกล้องในรถในบ้านอะไรแบบเนี้ยมันจะส่งผลเสียอะไรต่อพวกเราหรือเปล่านะแล้วก็อาจจะได้รับฟังเสียงวิวจากคนรอบข้างที่เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆว่าเอ๊ะมันอันนั้นอันนี้หรือเปล่าว่ามันจะมีปัญหาอะไรเข้าหากูหรือเปล่าวะใครจะมารอบทำร้ายจะมาหาเรื่องอะไรให้กูหรือเปล่าวะก็เลยไปหาดูหาไปหามาก็ไปเจอกล่องเล็กๆอยู่ตรงใต้เครื่องเสียงในรถตอนแรกก็ไม่รู้ว่ากล่องอะไรใช่ปะก็เลยเอากล่องเนี้ยไปให้ยูทูบเบอร์ที่ติดตามเยอะๆเนี่ยไปช่วยเซิร์ชหน่อยว่าไอ้กล่องนี้มันคือกล่องอะไรพอไปเจอว่ามันเป็นกล่อง GPS ติดตามเท่านั้นน่ะลุงจะเดือดจัดปวดไม่ยั้งไอ้กล่องเล็กๆแค่เนี้ยขวดยับเลยแตกเละมาถึงตีนะแตกเละเลยไม่ใช่กล่องนะและในกล่อง GPS อ่ะมันก็มีซิมอยู่ใช่ไหมมันก็เลยมีคนยุให้ลุงเนี่ยไปแจ้งความแล้วเอาซิมไปตรวจสอบว่าเฮ้ยกล่องเนี่ยใครแม่งเป็นคนมาติดวะแต่ลุงก็บอกว่าลุงไม่อยากเช็คหรอกไม่อยากเจอเจ้าของเดี๋ยวจะไม่เตะแค่กล่องเหี้ยอย่างโหดต้องเหมือนลุงต้องรู้ว่าใครเป็นเจ้าของแหละแต่ว่าไม่อยากพูดอะไรประมาณนี้ส่วนกล่อง GPS มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างเหรอมันกล่องประมาณ2นิ้วนะมีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปนี่แหละใช้งานโดยการใส่ซิมโทรศัพท์อะแล้วก็เสียค่าเน็ตเดือนละประมาณ50บาทโคตรถูกมันสามารถใช้ดูภาพย้อนหลังได้60วันใช้ติดตามพาหนะได้ติดตามรถใส่ไว้ในรถแล้วติดตามได้ว่ารู้ว่าไปไหนอะไรประมาณเนี้ยสามีหลายๆคนก็ระวังไว้ด้วยนะครับถ้าคุณเมียที่บ้านติดไว้แล้วมึงไปนอกสถานที่มึงโดนหัวแตกเลยนะแล้วก็สามารถได้ยินเสียงพูดคุยภายในรถได้ทั้งหมดถ้ารถที่ติด GPS เนี่ยเคลื่อนที่ออกจากโซนที่กำหนดก็จะมีเสียงเตือนไปยังโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับ GPS นั้นโดยมีการเหมือนโทรเข้าแจ้งไปทันทีเลยแล้วก็จะมีโหมดดักฟังเมื่อมีเสียงคุยกันในรถเมื่อไหร่ก็จะมีสัญญาณเตือนไปทางโทรศัพท์แจ้งเตือนโทรเข้าและเมื่อรับโทรศัพท์ก็จะได้ยินเสียงคนพูดคุยในรถนั้นทั้งหมดเลยเจ็ดเคนี่ลุงพลหรือประธานาธิบดีสหรัฐครับเนี่ยต้องติดตามอะไรกันขนาดนั้นแต่ลุงพลกับป้าแตนเขาก็บอกว่าไม่ได้ผิดใจอะไรกับหมอปลานะแม่ไอ้สัตว์ทรงขนาดนี้ออกการขนาดนี้ผิดใจกันเลยมั้งเนี่ยใครจะดูไม่ออกครับเนี่ยตอนแรกพอลุงพลเขารู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยโดนติด GPS นะหูโมโหเป็นฟืนเป็นไฟเลยแต่พักเดียวไม่โมโหซะงั้นวะลุงกับป้าเขาพูดว่าคิดซะว่าคนที่เอามาติดเนี่ยเขาคงเป็นห่วงและก็หวังดีแหละแต่ตอนหวดกล่องเนี่ยคนละฟิลเลยนะลุงนะก็ว่ากันไปแถมลุงพลกับป้าแตนเนี่ยก็ยังมีการเอากุญแจคอนโดของหมอปลาเนี่ยที่หมอปลาเขาเคยให้ลุงพลกับป้าแตนไว้เอาไว้ใช้ตอนที่ลุงพลป้าแตนเนี่ยมีงานในกรุงเทพเข้าไปนอนที่คอนโดนั้นเข้าไปเลยไม่ต้องบอกไม่ต้องกล่าวอะไรมีรถไว้ให้ใช้ตั้งหากตอนที่เขาดีๆกันอยู่นะแม่ไอ้หมอเปย์ลุงอย่ากับเปย์นักศึกษาเลยนะมึงอ่ะลุงกับป้าเนี่ยเอามาร้องเพลงล้อเลียนกันสนุกสนานเลยไม่รู้ว่าลมดีมาจากไหนโดนตัวไหนมาในลุงกับป้าเนี่ยลุงกับป้าแกเนี่ยมาทำขนาดนี้ใครจะไม่เดาว่าไอ้หมอทำวะใช่ไหมใครจะไม่เดาว่าไอ้หมอเนี่ยเป็นคนเอา GPS มาติดวะถูกปะประมาณ3เดือนก่อนเนี่ยไอ้หมอปลาเขาก็มาติดกล้องที่บ้านให้4ตัวติดกล้องที่รถให้อะไรแบบนี้คนใกล้ชิดกับลุงกับป้ามากสุดในตอนนั้นน่ะช่วงที่เป็นกระแสแรงๆไก่พี่ดุกนี่แหละหมอปลานี่แหละจะมีใครล่ะใช่ป่ะใครๆเขาก็เลยต้องสงสัยหมอปลาไว้ก่อนถูกไหมทุกวันนี้นะทุกคนรู้เปล่าลุงพลกับป้าแตนเนี่ยแม่งมียูทูบเบอร์ติดตามชีวิตเนี่ยเป็นร้อยมาทำเหี้ยอะไรกันหนาไม่รู้เป็นร้อยและมีที่นอนเฝ้าเลยแบบทุกวันเลยอะประมาณ40กว่าชีวิตได้ยิบเข้มอย่างโหดตามติดชีวิตขนาดนี้คุณนึกว่าอะคาเดมี่แฟนตาซีอะไปเป็นดาวโดดเด่นที่ปลายฟ้าแม่ถึงขั้นมีเปิดโฮมสเตย์ป่ายางเล็กๆมีแบบรายวันวันละ350กับรายเดือนเดือนละ 3,000 เหี้ยแค่มีธุรกิจเสริมเว้ยเฮ้ยลุงพลเองก็มีช่องยูทูบเบอร์เป็นของตัวเองในแถวบ้านแกก็มาเป็นยูทูบเบอร์ด้วยโอเคและตอนนี้ลุงพลแกก็ทำแลนด์มาร์คของหมู่บ้านด้วยนะเป็นองค์พญานาคเย็ดเข้มรวยชิบหายจากตอนแรกเนี่ยตอนที่มีข่าวดังๆมาเนี่ยลุงพลกับป้าแตนเนี่ยต้องมีเศรษฐีเข้ามาเฮ้ยเอาเงินมาช่วยสร้างบ้านช่วยนั่นช่วยนี่แต่ตอนนี้นะครับแค่เงินเดือนจาก YouTube ของลุงพลนะของช่องลุงพลนะแม่งก็ 50,000 อัพแล้วครับทุกคน
รวยจัดไอ้สัสกระแสลุงพลกับป้าแตนเนี่ยแม่งไม่ได้มาแรงอย่างเดียวนะแรงแล้วแม่งอยู่นานด้วยมีกระแสเพิ่มเติมเฮียหาเหวอะไรเรื่อยๆเลยจากคนแถวหมู่บ้านเนี่ยแทบไม่รู้จักเทคโนโลยีและเชื่อว่าลุงพลกับป้าแตนเนี่ยก็คงไม่ค่อยรู้หรอกว่ายูทูบเบอร์ไม่ต้องทำยังไงไม่รู้เทคโนโลยีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้กับกลายเป็นยูทูบเบอร์กันหมดแล้วรายได้กันหมดแล้วจะมองว่าดีก็ดีจะมองว่าไม่ดีแล้วแต่พวกมึงแล้วกันว่ามองยังไงแต่ที่รู้ๆช่อง YouTube ลุงพลเนี่ยรายได้เยอะกว่ากูอีกรายได้เยอะกว่าหลายคนเลยนะฮะฮอตจริงๆต้องยอมเขาแหละแต่ถามหน่อยดิตอนเนี้ยทุกคนยังมีใครสนใจกระแสน้องชมพู่บ้างป่าวะว่าเขาเนี่ยเสียชีวิตยังไงเราเบื่อเรื่องนี้เหลือเกินอ่ะอย่างนี้แหละนะก็ตามกระแสกันไปว่ากันเรื่องกระแสเนี่ยลุงพลกับป้าแตนน่ะมันก็ดังจัดเลยในช่วงที่ผ่านมาที่มีกระแสแรงๆทั้งไปถ่ายแบบถ่ายโฆษณามีเพลงของตัวเองไปฟีเจอริ่งกับนักร้องดังๆเยอะแยะตามกระแสกันมาเพียบไปหมดรายได้นี่ก็โอ้โหร่ำรวยเป็นกอบเป็นกำกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมและพอกระแสเริ่มเบาบางลงไปบ้างนะก็จะมีดราม่าส้นตรงส้นตีนอะไรขึ้นมาเนี่ยให้ได้มีกระแสมาเล่นกันตลอดเลยคงจริงมายังไงวะเนี่ยเฮียคงจริงมายังไงวะเฮ้ยแต่งานเนี้ยก็ไม่รู้อีกอะว่าลุงพลหรือไอ้หมอเป็นคนผิดกันแน่งงจัดเลยเดี๋ยวถามอับดุลดีกว่าอับดุลเอ้ยเอ้ยลุงพลรู้จักรู้จักหมอปลารู้จักรู้จักอะไรครับเนี่ยหรือว่าถ้ามองแบบหักมุมอีกแบบนึงนะลุงพลกับป้าแตนเนี่ยอาจจะนิสัยเปลี่ยนไปเพราะว่าเริ่มรวยมีเงินขึ้นมาจากคนจนมากๆเป็นคนรวยมีเงินมีชื่อเสียงเนี่ยมันทำให้คนเปลี่ยนเป็นคนละคนได้เลยนะเว้ยอย่างในสังคมหลายๆคนที่จากลักย่าจนๆอยู่ๆมันดังมีชื่อเสียงร่ำรวยเนี่ยจากหน้ามือเป็นหลังตีนเลยนะเว้ยจากนิสัยดีๆน่ารักนิสัยเหี้ยเลยนะเว้ยในสังคมนี่มีเยอะแยะเลยอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็เป็นได้ก็ไม่มีใครรู้ถูกไหมเหรียญมี2ด้านเสมอแต่แม่งจะออกหน้าไหนก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีแหละไอ้สัสถึงได้นั่งงงอยู่นี่ไงแล้วทีนี้มาถามฝั่งหมอปากันบ้างหมอปาเขาบอกว่าเฮ้ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะจริงๆเพิ่งจะรู้เรื่องจากทนายโนบิตะเมื่อไม่นานมานี้เองไอ้หมอปาเนี่ยเขาก็ดูทรงเหมือนว่าลุงพลเนี่ยสงสัยว่าจะเป็นหมอปาอาจจะไม่พูดตรงๆแต่คนเราอ่ะแม่งดูอาการก็รู้ถูกป่ะเขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่สบายใจก็ไปแจ้งความเลยแค่นั้นเองแล้วหมอปาก็ยังพูดอีกว่าลุงพลแกเครียดแล้วก็คิดฟุ้งซ่านเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปต่างๆนานาระแวงกลัวว่าใครจะมาหาเรื่องจะมาสร้างเรื่องนู่นนั่นนี่ให้บางทีอ่ะมันก็อาจจะเกิดจากคนรอบข้างที่มารอบตัวเยอะๆพอมีคนมาอยู่รอบตัวเยอะๆพูดนั่นเข้าหูนี้พูดนี่เข้าหูนั้นไม่รู้พูดหาอะไรฟังนักหนาเนี่ยในหัวแม่งก็ฟุ้งซ่านได้ถูกป่ะถ้าเป็นเราเราก็เป็นนะหลายคนก็คงเจอเหตุการณ์นี้มั้งแล้วหมอปาเขาก็พูดยืนยันแบบหนักแน่นมากๆหน้าเข้มขรึมมากๆเลยนะว่าเขาและทีมงานเนี่ยไม่เคยทำเหี้ยส้นตีนอะไรแบบนี้หรอกในข่าวช่องอื่นอาจจะเซ็นเซอร์นะแต่ช่องผมแนวนี้หนักๆมันๆ นะครับถ้าชอบก็ดูถ้าไม่ชอบไม่ต้องดูนะส่วนเรื่องกุญแจคอนโดนะลุงพลเนี่ยเขาบอกว่าอยากได้คืนหมอปาก็ไปเอาคืนเองแต่หมอปาลั่นเลยว่ากูจะไม่ไปเหยียบที่นั่นอีกแล้วอันนี้กูพูดเขาบอกว่าหมอปาจะไม่ไปเหยียบที่นั่นอีกแล้วคือไม่ไปเหยียบบ้านลุงพลอีกแล้วอีหยังวะผิดใจอะไรขนาดนั้นถึงกับไม่ไปเหยียบบ้านกันเลยทีเดียวและหมอปาก็ทิ้งท้ายถึงยูทูบเบอร์ที่ติดตามลุงพลเยอะๆแยะๆเนี่ยว่าดูแลกันดีๆนะดูแลรักเขาให้ดีๆอะไรครับเนี่ยไอ้แบบอารมณ์เหมือนแฟนไปมีคนใหม่อ่ะแล้วฝากประชดแล้วฝากประชดบอกคนใหม่ของแฟนว่าดูแลกันดีๆนะอะไรประมาณนั้นดูแลกันดีๆนะหยอกๆหมออ่ะเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้นะครับสรุปกันดีกว่าอย่างที่บอกเสมอนะครับทุกข้อสรุปเนี่ยเป็นการขยี้กระแสโดยวิจารณญาณของผมใครชอบหรือเห็นด้วยก็เม้นมาชมใครไม่ชอบไม่เห็นด้วยก็เม้นมาด่ากูได้เต็มที่เต็มข้อเลยด้วยที่พวกมึงสบายใจเลยแฟนๆนะไอ้ผมอ่ะก็ไม่รู้ว่าลุงพลกับไอ้หมอปาเนี่ยมันมีปัญหาอะไรกันกูไม่ได้ไปนอนเฝ้ามันอ่ะงั้นเรามาสรุปตามข้อมูลที่มีกันดีกว่านะผมดูทรงนะต่างคนแม้ก็ต่างระแวงกันนั่นแหละแต่ถ้าจะให้เดาเรื่องที่ผิดใจกันน่ะแม้ก็ต้องมีเรื่องของผลประโยชน์อยู่แล้วถูกป่ะการที่มีกระแสอะไรประมาณเนี้ยผลประโยชน์มันเยอะแถมยังมียูทูบเบอร์เนี่ยมาเกาะกระแสลุงพลติดตามอีกเป็นร้อยแล้วมานอนเฝ้าอีก40คนคนเราเนี่ยเวลามีใครมาพูดเรื่องราวกอกหูมากกว่า1คนน่ะคนนึงก็แม่งก็พูดอย่างอีกคนก็พูดอย่างในหัวเนี่ยแม่งก็ฟุ้งซ่านแล้วใช่ป่ะส่วนอารมณ์ไปหมอเนี่ยเมื่อก่อนกูเคยเป็นเบอร์1ไงลำบากอะไรมากูช่วยเหลือมาตั้งแต่แรกพอมีคนอื่นเข้ามาปุ๊บไอ้สัตว์ความสำคัญเริ่มลดลงผลประโยชน์ลดลงกูก็ไม่รู้นะอาจจะเกิดอาการงอนกันเกิดขึ้นหรือผิดใจอะไรเกิดขึ้นได้ส่วนลุงพลเนี่ยพอมีคนมาสนใจเยอะๆเหมือนมาหวังดีด้วยเยอะๆแกก็ต้องเอาไว้ก่อนเรื่องปกติอย่างนึงเลยมันคือมันต่อยอดชื่อเสียงแกได้ช่วยหารายได้เพิ่มอีกในมุมมองกูนะจากที่ฟังข้อมูลทั้ง2ฝ่ายมาเนี่ยแม่งก็เป็นได้ทั้ง2แบบนะให้ผมวิเคราะห์นะแม่หมอปาไอ้ทีมงานยูทูบเบอร์ทั้งหลายอ่ะที่อยู่ใกล้ๆลุงพลเนี่ยพวกแม่งแหละเป็นคนติด GPS คิดดูดิถ้าใครได้ข้อมูลลับที่ไม่มีใครมีอ่ะอีสัส
ขายได้แพงชิบหายเลยนะมึงรวยเละเลยนะเว้ยขายได้กี่ช่องอ่ะใช่ไหมข่าวเขือต่างๆนานารับเละเลยช่องใหญ่ๆเนี่ยเขาพร้อมจ่ายอยู่แล้วได้ข่าวก่อนนะโอ้โหบิดกันยับเลยผมว่านะบิดราคากันยับเลยแล้วพวกมึงอ่ะเดาเป็นใครไหนเม้นมาบอกดิว่าเดาเป็นใครคิดเหมือนกันหรือเปล่ากูยังไม่ได้คิด เรื่องที่อยากรู้จริงๆก็คือทำไมลุงพลเนี่ยไม่เอาซิมไปตรวจสอบวะตรวจสอบแล้วก็ไปแจ้งความจะได้รู้ว่าเจ้าของไม่เป็นใครกูก็อยากรู้ไอ้สัสล่าสุดนะลุงพลกับป้าแตนเนี่ยกระโดนเขาเครื่องจับเท็จด้วยเรื่องคดีน้องชมพู่นี่แหละแม่งยังไม่จบนู่นอ่ะจนกูตายหนอนแดกแล้วก็ยังไม่จบเชื่อกูดิแต่ข้อมูลเรื่องเข้าเครื่องจับเท็จจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามมันต่อไปนะแต่มีข่าวลือบอกมาว่าอาจจะเจอคนที่ฆ่าน้องชมพู่จริงๆแล้วเขาว่ากันว่าตำรวจเนี่ยตอนนี้ทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าตัวใหญ่ที่คอยเป็นแบ็คเนี่ยถอนตัวแล้วกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคดีน้องชมพู่ทำไมต้องมีตัวใหญ่มาเป็นแบ็คอย่างวะก็ยังงงอยู่เหมือนกันอ่ะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเมื่อมีข้อมูลมาเพิ่มเติมผมเอ็มพิระดลจะเอาข้อมูลมาขยี้กระแสขยี้เรื่องราวขยี้ท็อปิกให้ทุกคนได้ฟังแบบมันๆและก็รู้เรื่องไปเผื่อกับชาวบ้านเขาได้โอเคไหมแล้วก็ฝากกดแชร์ช่องเอ็มพิระดลกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยและไปกดไลค์กดแชร์ในเพจเอ็มพิระดลเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยนะครับถ้าชอบผมก็เม้นมาชมนะถ้าไม่ชอบผมก็เม้นมาด่านะจัดมาเต็มๆได้เลยนะแล้วทุกคนอยากให้ผมมาขยี้กระแสขยี้ท็อปิกหรือขยี้เรื่องราวอะไรเม้นมาบอกนะครับแล้วเจอกัน